สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบกันกับอาจารย์ฝ้ายนะคะดร.สลีน World Plus Education ใน YouTube Channel World Plus EDU ค่ะฝากกด Subscribe ติดตามด้วยนะคะวันนี้นะคะก็เป็นเช้าวันพฤหัสค่ะอาจารย์ฝ้ายก็ยังอยู่ที่สวนพึ่งราชบุรีอยู่นะคะหลังจากที่เราจบงานสัมมนานะคะแล้วก็งานแฟร์เรียนต่อต่างประเทศหลายๆงานทั้งของสวิสอังกฤษและนิวซีแลนด์แล้วเนี่ยครอบครัวเราก็เลยได้มาพักผ่อนที่สวนพึ่งราชบุรีนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ฝ้ายก็อยากจะพูดถึงบริการของ World Plus Education นิดนึงอะค่ะนะคะ World Plus Education เนี่ยก่อตั้งขึ้นนะคะเมื่อปี2009นะคะก็รวมเวลา10ปีพอดีนะคะในปีนี้อะค่ะนะคะและเราก็ดูแลนะคะในเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศทั่วโลกเลยค่ะเรามีโรงเรียนสถาบันมหาวิทยาลัยนะคะกว่า 1,000 แห่งในกว่า20ประเทศทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์สวิตเซอร์แลนด์สิงคโปร์จีนญี่ปุ่นนะคะอาหรับเอมิเรตส์ดูไบนะคะอินเดียมาเลเซียนะคะเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์ประเทศต่างๆเยอะมากเลยอะค่ะฝรั่งเศสเบลเยียมเยอรมันนะคะเรามีทั่วเลยนะคะแล้วก็บริการของเราเนี่ยดูแลโดยนะคะอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะระดับปริญญาเอกและปริญญาโทที่จบมาจากต่างประเทศมีประสบการณ์การทำงานจากต่างประเทศโดยตรงนะคะแล้วก็เราไม่ได้มีค่าบริการไว้ใจได้นะคะเพราะว่า World Plus ของเราเนี่ยอยู่ในสมาคมการศึกษาต่อนานาชาติแห่งประเทศไทยหรือว่าเทียก้าเฟลก้าไอเซป GSM British Council นะคะแล้วก็อีกหลายๆสถาบันเพราะฉะนั้น World Plus นี่ได้รับการรับรองจากทั่วโลกเลยค่ะไว้ใจได้นะคะน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองนะคะที่สนใจที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าจะส่งบุตรหลานไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยเรามีตั้งแต่ระดับประถมมัธยมมหาวิทยาลัยปริญญาตรีโทเอกช็อตคอร์สนะคะหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรดิโพม่านะคะหลักสูตรผู้บริหารนะคะทั่วโลกเลยค่ะโดยมีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่2อาทิตย์ไปนะคะจนเรียนลองเทอมและที่สำคัญเนี่ยเรามีทุนทั่วโลกด้วยค่ะถ้าน้องๆมีผลการเรียนดีเนี่ยทาง World Plus Education เนี่ยมีทุนให้ด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เราก็ยังมีการเรียนภาษาแล้วก็มีเรียนแลกเปลี่ยน Summer Course Winter Course ในประเทศต่างๆด้วยนะคะ World Plus Education เนี่ยนะคะก็มี Summer Course แล้วก็ Winter Course ให้กับนักเรียนน้องๆ นะคะระดับประถมมัธยมนะคะเริ่มตั้งแต่10ขวบนะคะถึง18ปีนะคะมีในหลากหลายประเทศมากๆเลยมีทั้งอังกฤษอเมริกาแคนาดานิวซีแลนด์นะคะแต่ว่าที่น้องๆของเรานิยมไปก็จะเป็นหลักสูตร Summer Course ที่อังกฤษนะคะซึ่งเราก็จะจัดในช่วงเดือนมีนาเมษานะคะเป็นช่วงปิดเทอมไทยมีในช่วงเดือนตุลาคมนะคะปิดเทอมเล็กของไทยแล้วก็ช่วงเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมของนักเรียนนานาชาตินะคะ Summer Course ของเรานะคะก็จะเป็นหลักสูตรแบบ4อาทิตย์นะคะ3อาทิตย์แรกเนี่ยเราจะเรียนในกันที่ประเทศอังกฤษนะคะโดยที่เรียนครึ่งวันนะคะแล้วก็มีทัศนศึกษาอีกครึ่งวันนะคะเสาร์อาทิตย์ก็มีทัศนศึกษาด้วยอันนี้นะคะก็จะพักกับโฮสต์แฟมิลี่อะค่ะแล้วในวีคสุดท้ายเราจะพาน้องๆเนี่ยนะคะเที่ยวในยุโรป3ประเทศซึ่งก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางทีก็จะเป็นฝรั่งเศสเยอรมันนะคะแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็น้องๆก็จะได้ไปเรียนแล้วก็ทัศนศึกษารวมทั้งหมดก็4ประเทศเลยทีเดียวโดยมีครูพี่เลี้ยงนะคะดูแลอย่างใกล้ชิดทางเราดูแลทุกอย่างเลยอะค่ะมีทั้งในเรื่องของเรียนอาหารที่พักการเดินทางประกันภัยแล้วก็เรามีประสบการณ์ในการจัดซัมเมอร์มาเป็น10ปีแล้วเพราะฉะนั้นไว้ใจได้นะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีซัมเมอร์คอร์สซึ่งให้น้องๆเรียนในโรงเรียนบอดดิ้งสคูลด้วยอะค่ะนะคะน้องๆก็จะสามารถที่จะไปเรียนในโรงเรียนประจำที่อังกฤษได้เช่นกันนะคะอาจารย์ฝ้ายก็ยังขยายออกไปนะคะจะมี World Plus Education ก็จะจัดซัมเมอร์คอร์สทั้งในสวิตเซอร์แลนด์นะคะนิวซีแลนด์ประเทศอื่นๆด้วยนะคะในอังกฤษและในนิวซีแลนด์น้องๆก็สามารถที่จะไปเรียนจอยคลาสได้ด้วยนะคะซึ่งบางทีเราไม่ได้ไปซัมเมอร์คลาสแต่ว่าเราจะไปในช่วงเวลาที่เราถนัดนะคะหรือว่าเราสะดวกแล้วเราก็จะไปเรียนจอยคลาสร่วมกับนักเรียนชาว
โลคอลของเขาเลยไปเรียนจอยคลาสในโรงเรียนโดยตรงเลยอะค่ะเป็นเหมือนกับได้ทดลองใช้ชีวิตนะคะซึ่งส่วนใหญ่โรงเรียนในอังกฤษของเราจะเป็นบอร์ดดิ้งสคูลหรือโรงเรียนประจำมีความปลอดภัยสูงแต่ในนิวซีแลนด์เนี่ย World Plus Education ก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนทั้งหมดในนิวซีแลนด์และมหาวิทยาลัยทุกแห่งในนิวซีแลนด์นะคะเพราะฉะนั้นน้องๆเลือกได้ว่าจะไปโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชนนะคะโรงเรียนรัฐบาลส่วนใหญ่นะคะนักเรียนจะอยู่โฮมสเตย์จะมีบางโรงเรียนซึ่งเป็นบอร์ดดิ้งสคูลแต่ถ้าโรงเรียนเอกชนราคาอาจจะสูงขึ้นมานิดนึงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบอร์ดดิ้งสคูลค่ะส่วนในระดับมหาวิทยาลัยนะคะ World Plus Education ก็มีหลากหลายประเทศมากเลยนะคะในช่วงปี2ปีนี้นะคะนักเรียนของเรานิยมไปนะคะก็นิยมไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์ค่อนข้างมากเลยอะค่ะเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นหลักสูตรที่เรียนแล้วก็ทำงานสลับกันไปนะคะเรียน6เดือนทำงาน6เดือนแล้วก็ช่วงเวลาที่ทำงานเนี้ยมีรายได้ด้วยนะคะรายได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 70,000 ถึง 80,000 บาทต่อเดือนนะคะในช่วง6เดือนของแต่ละปีที่จะทำงานก็คือปริญญาตรีเนี่ยเรียนแค่3ปีจบปริญญาโท1ปีจบแล้วก็ยังได้2ดีกรีด้วยนะคะได้ดีกรีจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษ1ใบแล้วก็ได้ดีกรีจากสถาบันที่สวิตเซอร์แลนด์อีก1ใบนะคะได้รับการรับรองแล้วก็ยังเป็นสถาบันอันดับท็อป30ของโลกในส่วนของ Hospitality ซึ่งก็จะมีสาขาวิชาด้าน Business แล้วก็ด้าน Hospitality Management นะคะนอกจากที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเราก็มีหลากหลายประเทศมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะในหลากหลายประเทศนะคะน้องๆก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เลยก็บอกเลยอะค่ะว่าอยู่ที่งบประมาณของน้องๆแล้วก็อยู่ที่ GPA ของน้องๆแล้วก็ความสนใจว่าน้องๆอยากที่จะไปเรียนในประเทศไหนสามารถเลือกได้ตามความต้องการแล้วเราก็สามารถที่จะหาที่เรียนได้ตรงกับความต้องการของนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองอะค่ะส่วนในเรื่องของสถาบันภาษาเนี่ย World Plus Education ก็มีเป็นตัวแทนของสถาบันภาษาทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์สิงคโปร์ดูไบฟิลิปปินส์นะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนแล้วก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของวีซ่าของแต่ละเคสด้วยอะค่ะแล้วก็ถ้าเรียนลองเทอมนะคะเราก็สามารถที่จะมีทุนส่วนลดให้ด้วยต้องขอย้ำอีกครั้งว่า World Plus ไม่ได้มีค่าบริการนะคะเพราะฉะนั้นเราจะดูแลน้องๆ นะคะโดยไม่มีค่าบริการเวลาที่น้องๆจะเรียนในต่างประเทศเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะโอนเงินตรงไปที่โรงเรียนสถาบันหรือมหาวิทยาลัยเลยไม่ได้มีการบวกเพิ่มนะคะชัดเจนมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราเป็น representative ของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยกว่าพันแห่งทั่วโลกนะคะอยู่ในสมาคมเทียก้าเฟลก้าบริติชคาวซิลเป็นสมาชิกของGSM นะคะ ISEP นะคะ British Boarding School เพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้รับการรับรองจากทั่วโลกแล้วก็เชื่อถือได้อะค่ะนะคะเราก็ดูแลให้คำปรึกษานะคะทุกขั้นตอนและมีทีมงานที่เข้มแข็งมากๆนะคะเราให้คำปรึกษาโดยอาจารย์นะคะระดับปริญญาเอกปริญญาโทผู้ที่เรียนจบจากต่างประเทศมาโดยตรงแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำงานจากต่างประเทศโดยตรงนะคะอย่างอาจารย์ฝ้ายอาจารย์ฝ้ายก็เรียนที่อังกฤษนะคะตั้งแต่ไฮสคูลจบปริญญาโทนะคะด้านอินเตอร์ MBA ที่ University of Hertfordshire ที่อังกฤษแล้วก็ทำงานอยู่บริษัทเทเลคอมที่อังกฤษ2ปีก่อนที่จะย้ายไปเรียน DBA หรือปริญญาเอกนะคะที่ Southern Cross University ที่ Gold Coast ด้าน Strategic Management นะคะหลังจากเรียนจบอาจารย์ฝ้ายก็ทำงานเป็นนักวิจัยที่ U of Technology Sydney หรือว่า UTS นะคะแล้วก็ได้สัญชาติออสเตรเลียนด้วยปัจจุบันก็ถือ2สัญชาติแล้วก็มีประสบการณ์การทำงานนะคะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่งนะคะทั้ง Asian U Eastern Asia Stanford International University สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์นะคะมหาลัยชินวัตรบุรพาหลายๆที่อะค่ะที่เราไปสอนส่วนอาจารย์เล้งเองนะคะก็เรียนจบปริญญาโท MBA จาก University of New Haven นะคะที่ Connecticut อเมริกาค่ะแล้วก็เป็นผู้บริหาร TT&T Hutch นะคะบริษัทเทเลคอมแล้วก็
ซูริคฟาร์มาแล้วก็รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับทั้งองค์กรของภาครัฐและเอกชนมายาวนานนะคะเห็นประสบการณ์แล้วใช่ไหมคะว่าเราก็จะค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นในการให้คำปรึกษาเพราะว่าเราอยู่ทั้งสายงานวิชาการและธุรกิจค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะ World Plus Education ยังมีหลักสูตรออนไลน์เพราะเรานะคะเป็นตัวแทนใน4ประเทศนะคะของLondon Online College นะคะซึ่งมีทั้งหลักสูตรดิพโลมาหลักสูตรระยะสั้นปริญญาตรีและปริญญาโทซึ่งหากน้องเรียนจบแล้วเนี่ยจะได้รับปริญญาบัตรนะคะหรือว่าเซอร์ติฟิเคตจากมหาวิทยาลัยของรัฐในอังกฤษนะคะผ่านการรับรองนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับทั่วโลกอะนะคะน้องๆหรือท่านที่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลานะคะระยะทางแล้วก็งบประมาณอะไรต่างๆหรือว่ายุ่งมากนะคะจะต้องทำงานไม่สามารถที่จะบินไปเรียนต่อในต่างประเทศได้เนี่ยก็สามารถที่จะลงเรียนหลักสูตรออนไลน์กับเราได้นะคะเรามีทั้งเรียนแบบหลักสูตรที่จะเป็นเพียวออนไลน์เลยหรือว่าเรียนออนไลน์นะคะประมาณเศษ3ส่วน4ของช่วงเวลาและในช่วง1ปีสุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะบินไปเรียนในอังกฤษนะคะเพื่อที่จะได้รับดีกรีในอังกฤษกลับมานะคะเป็นที่ยอมรับทั่วโลกนะคะดีกรีของเราอันนี้นะคะอาจารย์ฝ้ายก็จะส่งเว็บไซต์ให้นะคะน้องๆก็ลองติดตามดูนะคะ World Plus Education ก็มีบริการค่อนข้างที่จะหลากหลายนอกจากในส่วนของการเรียนต่อแล้วเนี่ยเราก็ยังมีในส่วนของทัวร์ World Plus Education นะคะยังมีสถาบันภาษานะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถที่จะมาเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ที่ World Plus Education อาจารย์สอนภาษาอังกฤษของเราเป็นชาวต่างชาตินะคะมีคุณวุฒิและประสบการณ์การสอนในโรงเรียนนานาชาตินะคะ เราก็จะมีทั้งตั้งแต่ระดับ beginners ไปจนถึง advanced แล้วก็เรียนเดี่ยวแล้วก็เรียนกลุ่มนะคะในและนอกสถานที่หรือว่าจะลงเป็นออนไลน์ก็ได้นะคะส่วนภาษาจีนของเราจะเป็นอาจารย์หรือว่าเหล่าซูชาวจีนสอนโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นคุณภาพของเราจะเยี่ยมยอดมากนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีติวเตอร์นะคะวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ทั้งภาคไทยและภาคอินเตอร์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบริการของ World Plus Education นะคะและอีกอย่างหนึ่งของเราบริษัทในเครือของเราก็คือ PWT Express นะคะซึ่งเป็นบริษัททัวร์ท่องเที่ยวเรามีแพ็กเกจทัวร์โลกเลยนะคะทั้งในและต่างประเทศแพ็กเกจทัวร์ของเราเนี่ยได้รับความนิยมมากๆแล้วบริษัทของเรานะคะก็คือ Premier World Travel Express นะคะ World Plus เพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัททัวร์ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมเราสามารถที่จะจัดโปรแกรมทัวร์ส่วนตัวให้ได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะบริการในเรื่องของวีซ่าการขอวีซ่าตั๋วเครื่องบินที่พักรถรับส่งสนามบินได้นะคะของเราเนี่ยได้รับการรับรองแล้วก็ได้รับรางวัลคุณภาพยอดเยี่ยมจากกระทรวงพาณิชย์4ปีซ้อนแล้วก็ได้รับรางวัลนะคะเป็นคุณภาพยอดเยี่ยมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเซอร์วิสคร่าวๆของ World Plus Education และ BTW Express World Plus นะคะอาจารย์ฝ้ายฝากทุกท่านกดติดตามนะคะกด Subscribe ติดตามอาจารย์ฝ้ายและ World Plus ที่ YouTube Channel World Plus EDU ด้วยนะคะเราจะมีทุนมาแจกน้องๆอยู่เรื่อยๆอะค่ะแล้วก็สามารถที่จะติดต่ออาจารย์ฝ้ายอาจารย์เล้งและทีมงาน World Plus ได้นะคะที่เบอร์โทร0853687771 0853685551อีเมลนะคะinfo@worldpluseducation.com นะคะหรือว่า LINE ID ก็คือ @worldplus มี @นำหน้านะคะ YouTube Channel WorldPlus EDU ค่ะโอเคนะคะแค่นี้ก่อนนะคะแล้วอย่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยค่ะกับ WorldPlus EDU สวัสดีค่ะ